กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำเร็จดีมีใจอะไรทุกพี่น้องทุกท่านค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกันติชาวรัตนานิรันดรชื่อเล่นนาเดียค่ะอยู่ป .6 อายุ12ปีอยู่จังหวัดนครพนมค่ะขอโอกาสส่งกันบ้านนะคะคือเมื่อตอนประมาณเที่ยงค่ะคือตอนนั้นหนูกำลังดูการ์ตูนอยู่ค่ะแล้วแม่ใช้ให้หนูไปกวาดหน้าบ้านค่ะแล้วมันก็มีกิเลสตัวหนึ่งค่ะกิเลสตัวขี้เกียจค่ะคือแล้วแต่หนูก็สอนมากิเลสมันกลับไปว่าไอ้กิเลสแกจะขี้เกียจได้ไงแกเคยตั้งศีลไปแล้วไม่ใช่หรอว่าแกจะไม่ขี้เกียจแต่กิเลสค่ะมันก็ยังงองแงค่ะมันไม่อยากไปกวาดหน้าบ้านค่ะมันยืดเยื้อมันไม่ยอมไปกวาดค่ะแต่ว่าหนูก็ลากมันไปเลยค่ะคือหนูก็สุดท้ายค่ะหนูลากมันไปกวาดบ้านกับหนูเลยค่ะถ้ามันไม่ไปกวาดนะคะหนูจะลากมันไปทิ้งถังขยะเลยค่ะค่ะสาธุค่ะจบแล้วค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกอบายมุขขี้เกียจอีกมุมนึงนะมุมนึงขี้เกียจกวาดใบไม้เหรอคะพอพาเขาไปทำแล้วเป็นไงพอพาเขาไปทำได้แล้วเป็นสุขไหมคะเป็นสุขค่ะเพราะว่าได้ช่วยงานแม่ด้วยค่ะค่ะเห็นประโยชน์ใช่ไหมคะเราเห็นประโยชน์นะแล้วก็ถ้าไม่ทำเราก็มองเห็นโทษใช่ไหมคะเห็นโทษค่ะค่ะตกลงเด็กก็ล้างไม่นานเนี่ยอ๋อถือว่ายื้อกันนานอยู่ใช่ไหมยื้อคิดอยู่กี่นาทีคะประมาณ2-5 นาทีค่ะอ๋อก็ไปทำเลยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าหนูรีบไปช่วยงานแม่ให้เสร็จค่ะเพราะว่าจะได้แม่จะได้ไม่ต้องรอนานค่ะค่ะเอามีคำชี้แจงแล้วกิเลสเขาก็ไม่ได้ถือว่าเขาก็ไม่ได้ดื้อมากนะชี้แจงแป๊บเดียวแล้วก็พาเขาไปทำด้วยได้นะพาทากันไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ยินดีกับนาเดียค่ะค่ะเชิญพระขวัญค่ะเจริญธรรมกับนาเดียลูกค่ะเจริญธรรมค่ะพระขวัญเป็นไงลูกพอลากกิเลสไปได้เป็นไงมันบ่นอะไรอีกไหมคือตอนแรกค่ะมันก็บ่นว่ามันไม่อยากไปทิ้งมันไม่อยากไปกวาดขยะค่ะทำไมว่าคือมันอยากไปดูการ์ตูนมากกว่าค่ะไงมีตัวเลือกมีตัวเลือกถ้าไปดูการ์ตูนเนี่ยตามใจมันอะไรโตกิเลสค่ะโตน้องก็เลยสวนหมัดมันใช่ไหมค่ะแล้วพอไปกวาดบ้านแล้วกวาดบ้านเสร็จไปไหนต่อกวาดบ้านเสร็จก็กวาดบ้านเสร็จหนูก็ไปทำงานช่วยแม่ต่อเลยค่ะไม่ได้ไปดูการ์ตูนใช่ไหมไม่ค่ะถามต่ออ่ะดีมากนะฝึกแบบนี้ละลูกพอเราลากคอมันไปกวาดบ้านแล้วตอนกวาดบ้านมันบ่นไหมตอนกวาดบ้านเหรอคะมันก็บ่นว่าเหนื่อยแล้วเลยทำไมไม่ใช้เราเนี่ยแต่ว่าหนูก็สวนมันกลับไปเลยค่ะว่าไอ้กิเลสแกไม่ต้องมาเหนื่อยเลยแม่ใช้แกกวาดนิดเดียวเองค่ะแล้วกิเลสมันก็หยุดค่ะแล้วหนูก็ไปกวาดต่อเลยค่ะมันใจส่อนะนิดเดียวมันก็บ่นตอนแม่เลี้ยงเรามาเนี่ยนาเดียว่านิดเดียวไหมลูกไม่นิดเดียวเลยค่ะเลี้ยงเราตั้งแต่เล็กจนโตเลยค่ะลำบากไหมแม่ลำบากมากๆเลยค่ะเออแล้วสอนกิเลสด้วยนะตอนแม่เลี้ยงเองมาเนี่ยตามใจเองมาสารพัดเองไม่ต้องบ่นตอนนี้ข้าจะตอบแทนคุณแม่ข้าจะช่วยงานบ้านงานเรือนแม่โอเคไหมเองสอนมันนะลูกนาโอเคค่ะจะสอนนั่นค่ะสาธุกับอันนี้หน่อยสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะคุณทุกท่านเชิญท่านต่อไปค่ะ